บทบรรณาธิการเงินเดือน2รอบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกวันที่13กันยายน2566มีมติเห็นชอบเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากที่เคยจ่ายเดือนละ1รอบเปลี่ยนเป็นจ่าย2รอบเริ่มวันที่1มกราคม2567เพราะเชื่อว่าจะบรรเทาทุกข์แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้ถ้าจ่ายเงินเดือนเป็น2รอบจะมีเงินสดเสริมสภาพคล่องได้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินอีกทั้งไม่ต้องรอคอยจนถึงสิ้นเดือนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งสนับสนุนเห็นชอบและคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่รายละเอียดทั้งหมดต้องรอหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางจัดทำและตรวจสอบทั้งระบบก่อนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินเดือนลักษณะเช่นนี้ภาคเอกชนได้ทำมานานแล้วเพื่อช่วยเหลือพนักงานให้มีสภาพคล่องสำหรับใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนรวมทั้งการเก็บออมด้วยเอกสารสรุปการปรับรอบเงินเดือนข้าราชการที่เสนอเข้าสู่ประชุมวันดังกล่าวระบุคณะรัฐมนตรีมีแผนปรับจ่ายเงินเดือน2ครั้งและอาจจะเริ่มเดือนมกราคม2567เป็นต้นไปกำหนดให้กรมบัญชีกลางดูรายละเอียดการดำเนินการสาเหตุที่มีแผนปรับเป็นแบบ2รอบนั้นเพราะหน่วยงานราชการรายงานว่าข้าราชการเป็นจำนวนมากเรียกร้องอยากให้แบ่งจ่ายอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมพร้อมดำเนินการแต่ขอตรวจสอบระบบภายในแต่คาดว่าไม่เป็นปัญหาโดยอาจจะเสนอให้เลือกรับเงินเดือนเพียงครั้งเดียวหรือ2ครั้งขึ้นอยู่กับความสมัครใจพร้อมกันนี้ยังมีระบุถึงการหักเงินเดือนในการชำระหนี้เช่นหนี้สินบ้านหรือการชำระหนี้สหกรณ์ต่างๆจะหารือแนวทางให้ชัดเจนก่อนดำเนินการจริงคาดว่าจะมีผลสรุปเร็วๆนี้เงินเดือนข้าราชการปัจจุบันจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรปรับให้จ่ายเร็วขึ้นก่อนวันสิ้นเดือนซึ่งช่วยให้ข้าราชการที่มีรายได้น้อยสามารถหมุนเวียนการใช้จ่ายได้คล่องขึ้นสำหรับข้าราชการระดับสูงที่มีเงินเดือนจำนวนมากๆถึงจ่ายเงินระบบใดก็ไม่ส่งผลกระทบอยู่แล้วแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยระบบจ่ายหนึ่งรอบมีผลกระทบอย่างมากจึงเป็นที่มาของการเรียกร้องดังกล่าวแง่เศรษฐศาสตร์การจ่ายเงินเดือนเร็วขึ้นหรือแบ่งจ่ายจะทำให้มีเงินใช้จ่ายไหลเข้าสู่ระบบและหมุนเวียนไวขึ้นทำให้รัฐมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มเร็วขึ้นเช่นกันซึ่งต้องพิสูจน์เมื่อมีการปฏิบัติจริงแต่รัฐบาลไม่ได้บังคับให้ข้าราชการทุกคนเลือกแบบใดแบบหนึ่งซึ่งปัจจุบันระบบการจ่ายเงินเดือนมีความยืดหยุ่นรองรับได้อยู่แล้วบางทีการได้รับเงินเดือนแบบใหม่อาจจะส่งผลดีกว่าเดิมก็ได้อาจถึง 20,000 ศพนายกรัฐมนตรีห่วงลิเบียสั่งช่วยเหลือทุกด้านเจอน้ำท่วมตายเป็นเมืองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยเศรษฐาเตรียมส่งสารแสดงความเสียใจลิเบียเจอภัยพิบัติน้ำท่วมยอดผู้เสียชีวิตอาจถึง 20,000 รายพร้อมสั่งการให้ความช่วยเหลือทุกด้านวันที่16กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการเพิ่มเติมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยประเทศลิเบียโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมส่งสารแสดงความเสียใจพร้อมเตรียมบริจาคเงินในนามประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตลิเบียจำนวน 1.5 ล้านบาทในเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลไทยพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งในด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยแพทย์พยาบาลทหารและอื่นๆรวมทั้งเวชภัณฑ์และอื่นที่จำเป็นต่างๆซึ่งกำลังดำเนินการประสานกับทางลิเบียอย่างใกล้ชิดหากเพราะเป็นภัยพิบัติที่มาพร้อมความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิดและเตรียมการรับมือไว้ก่อนได้เป็นภาวะฉุกเฉินและเมื่อเกิดขึ้นแล้วลิเบียอ่วม
สิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจและการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันในนามรัฐบาลไทยขอส่งกำลังใจพร้อมกับประชาชนชาวไทยให้ชาวลิเบียก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอ่านข่าวลิเบียแจ้งอย่าโทษรัฐบาลยันสั่งอพยพน้ำท่วมไซส์สึนามิหลังประชาชนตายเป็นเบือนายกรัฐมนตรีรับฟังลั่นแก้ปัญหาสร้างสนามบินใหม่จัดอีเวนต์ทุกเดือนหาทางแก้ PM 2.5 นายกรับข้อเสนอสร้างสนามบินแห่งที่2ขยายเวลาขึ้นลงเครื่องจัดอีเวนต์ทุกเดือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมื่อเวลา 14:40 น.วันที่16 กันยายน 2566ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบปะผู้ประกอบการเพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่และประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพโดยกลุ่มผู้ประกอบการเสนอนายกรัฐมนตรีให้เปิดขยายเที่ยวบินเป็น24ชั่วโมงสร้างสนามบินแห่งที่2จังหวัดเชียงใหม่ระบบขนส่งสาธารณะไฟสีแดงขอสนับสนุนดิจิทัลระบบถนนเชื่อมต่อ25อำเภอดึงงานใหญ่ๆเข้ามาจัดที่เชียงใหม่เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพการขายของประชุมศูนย์แสดงสินค้ารวมไปถึงปรับปรุงผังเมืองโดยนายเศรษฐากล่าวว่าหลายๆเรื่องเราตระหนักดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยมหาเสียงพอมีรัฐบาลจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดแรกๆที่รัฐบาลได้เดินทางมารับฟังปัญหาสำหรับเรื่องการขยายเวลาการให้บริการสนามบินเพื่อให้เที่ยวบินต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งก็น่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ซึ่งตนขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่โดยรอบสนามบินให้เหมาะสมอย่าให้เดือดร้อนส่วนการสร้างสนามบินแห่งที่2นั้นอยู่ในแผนงานอยู่แล้วทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นวีซ่าของคนจีนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลให้ความสำคัญมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ระดับกระทรวงตนรู้สึกดีใจกับข้อเสนอที่บอกว่าต้องการผลักดันจังหวัดให้12 เดือน 12กิจกรรมตนเชื่อว่ารัฐบาลนี้พอทำงานตรงนี้เราไม่อยากมีข้อแก้ตัวว่าเป็นโลซีซันตนไม่อยากให้ทางสมาคมโรงแรมมีรายได้ต่ำลงเพราะเป็นโลซีซันถ้าเรามีกิจกรรมทุกๆเดือนตนเชื่อว่าทุกๆเดือนจะเป็นไฮซีซันของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวิลด์อีเวนต์เพื่อให้เป็นการจัดการประชุมระดับนานาชาติจัดนิทรรศการต่างๆซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักของทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ในเรื่อง World Class Chef ตนไม่อยากเน้นบุคลากรนอกพื้นที่ตนเชื่อว่าในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดภาคเหนือก็มีเชฟที่เก่งๆเยอะมากสามารถนำซอฟต์พาวเวอร์นี้ส่งมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศและอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนเรื่องสถานที่มูเตลูที่โด่งดังในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปขอเรื่องความรักซึ่งตรงกับนโยบายของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการเพิ่มจำนวนประชากรตนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ต้องขอชมกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นคนที่ปิดทอหลังพระดึงดูดการลงทุนเข้ามามีคนลงทุนมากมายเนื่องจากมีมาตรการของส่งเสริมการลงทุนที่ดีแต่จริงๆแล้วคนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะการบริการด้านสาธารณสุขของไทยถือว่าเป็นระดับ World Class การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ถ้าเราไม่สามารถกำจัดได้ภาคการท่องเที่ยวก็จะมีปัญหาตนมาจังหวัดน่านจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่เชียงใหม่ภายในวันเดียว
รู้สึกว่า4จังหวัดเป็นท็อป10ของโลกที่มี PM 2.5 มากส่วนการที่จะไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากเพราะเขาทำมาตลอดชีวิตถ้าไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดแล้วจะให้ไปปลูกอะไรส่วนเรื่องที่จะนำส่วนอื่นๆของข้าวโพดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นภาชนะนั้นดีแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งนี้ถ้าไม่อยากให้ประชาชนปลูกข้าวที่ใช้น้ำเยอะตนอยากแนะนำให้ปลูกถั่วเหลืองเพราะเรานำข้าวถั่วเหลืองจีนหลายแสนตันก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อรองรับด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องการสร้างถนนทุกคนทราบดีว่างบประมาณแผ่นดินมีจำนวนจำกัดทุกจังหวัดที่ตนไปมีการของบประมาณก็ต้องเห็นใจเพราะเราต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศอะไรเทียเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัดตนก็อยากให้ทำแต่เมื่อทำมาแล้วมีผลต่อเนื่องไม่ใช่ทำออกมาแล้วเสียหายหมดทำต่อไปไม่ได้ขอให้คำนึงถึงการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพภาษีทุกบาทเป็นเงินของประชาชนต้องคำนึงเหมือนกับเงินในกระเป๋าของท่านทุกคนจากนั้นนายเศรษฐาได้พบปะคนรุ่นใหม่เพื่อพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระบบขนส่งคมนาคมสังคมและสิ่งแวดล้อม PM 2.5